จ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการบินทหารบกกองกำลังผาเมืองจัดเฮลิคอปเตอร์ร่วมสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขึ้นบินรับผู้ป่วยวิกฤตเป็นชายอายุ57ปีมีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจากโรงพยาบาลฝางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อยังโรงพยาบาลนครพิงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหากเดินทางด้วยรถยนต์ต้องใช้เวลานานกว่า5ชั่วโมงโดยปฏิบัติการครั้งนี้ใช้เวลาเพียง40นาทีก็สามารถส่งผู้ป่วยถึงมือแพทย์ได้รับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดตอนนี้ผู้ป่วยอาการปลอดภัยแล้ว